รู้ประมาณในความสะดวกสบายโอวาทหลังฉันเช้าพระพเดชทัตตชีโววันจันทร์ที่3ธันวาคมพุทธศักราช2533ณสภาธรรมกายสากลหลังคาจากวัดของเราได้จัดระบบข้าวปลาอาหารลงตัวมานานแล้วถ้าท่านนึกย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่ท่านก้าวเท้าเข้ามาในวัดไม่มีวันใดเลยที่ท่านต้องมาห่วงกังวลว่าเช้านี้เพลนนี้เราจะมีฉันหรือเปล่าข้าวปลาอาหารจะมีพอหรือไม่ท่านไม่มีความจำเป็นต้องคิดในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์รวมทั้งหลวงพ่อได้วางแผนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ขุดดินก้อนแรกสร้างวัดกันทีเดียวเมื่อวางแผนกันมาอย่างนี้ท่านจึงไม่ต้องประสบปัญหาเรื่องอาหารถึงเวลาฉันกับข้าวกับปลาไม่พอไม่ต้องเป็นห่วงแต่ขณะนี้พระเนนและอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ประจำวัดเพิ่มจำนวนจากร้อยเป็นพันกว่าแล้วหลวงพ่อและคุณยายก็ได้พยายามตั้งกองทุนภัตตาหารเอาไว้โดยเฉพาะคิดว่าแม้ตัวเองตายไปแล้วผู้ที่อยู่ข้างหลังก็จะได้ไม่ลำบากถ้าพูดถึงความสะดวกสบายก็ต้องบอกว่าวิเศษมากแล้วสำหรับนักบวชที่พยายามให้ความสะดวกสบายถึงเพียงนี้ก็เพื่อว่าพวกเราเมื่อบวชแล้วจะได้ไม่ต้องมาเป็นกังวลในสิ่งเหล่านี้จะได้มีกระจิตกระใจที่จะศึกษาเล่าเรียนกันให้ยิ่งขึ้นไปจะเรียนนักธรรมจะเรียนบาลีจะเรียนพระไตรปิฎกจะเรียนอะไรก็ตามไม่ต้องมาห่วงว่าจะไม่มีฉันพวกเราจะได้ทุ่มเทกับการเรียนอย่างเต็มที่ถึงคราวนั่งสมาธิเจริญภาวนาก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีฉันหรือไม่ให้ทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่ถึงคราวทำงานจะไปช่วยแผนกไหนก็ไม่ต้องห่วงอีกว่าจะไม่มีฉันได้เตรียมไว้ให้กับพวกท่านถึงเพียงนี้โดยอาศัยรูปแบบที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านทำโรงทานไว้ที่วัดปากน้ำเป็นตัวอย่างแล้วก็ปรับปรุงมาใช้ที่วัดพระธรรมกายของเราแต่หลวงพ่อก็มักจะได้รับรายงานบ่อยๆว่าทั้งที่มีโรงทานมีโรงครัวให้อย่างนี้แล้วก็ยังมีพวกเราบางรูปไม่รู้จักประมาณในความสะดวกสบายอย่างดิ้นรนที่จะหาความสบายให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกคือวันไหนอยากจะลุกขึ้นมาฉันก็ลุกขึ้นมาวันไหนไม่อยากจะลุกอยากจะนั่งสมาธิรวดเดียวไปถึงเพลก็ไม่มาการที่ท่านทำอย่างนี้ดูเผินๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เมื่อท่านไม่มาฉันก็ไม่ว่ากันโรงครัวเขาจะได้จัดอาหารลดปริมาณลงถ้าโรงครัวจัดอาหารน้อยเพราะเขาสังเกตเห็นว่าในวันก่อนๆอาหารเหลือมากแล้ววันนี้ท่านเกิดจะมาฉันข้าวปลาอาหารที่จัดไว้ก็เลยไม่พอเมื่อไม่พอเข้าก็เดือดร้อนความผิดก็ไปตกอยู่กับฝ่ายครัวว่าทำไมจัดอาหารไม่พอฉันเพราะฉะนั้นการที่รูปใดรูปหนึ่งอยู่ในวัดแล้วถึงเวลาอาหารกลับไม่มาฉันอย่านึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนี่เป็นเรื่องส่วนรวมถ้าใครคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวคนนั้นพระภิกษุรูปนั้นสามเณรรูปนั้นก็บอกว่าคิดผิดมองผิดต้องปรับปรุงตัวเองกันใหม่แล้วเรื่องทำนองนี้ไม่แก้ไขไม่ได้เพราะถ้าเรื่องตื้นๆเพียงเท่านี้ยังคิดผิดมองผิดที่จะให้แตกฉานธรรมะลึกซึ้งต่อไปในภายภาคหน้านั้นไม่มีหวังบวชกันเป็นร้อยปีก็ยากที่จะเอาดีได้บางรูปไม่อย่างนั้นถึงเวลาไม่มาฉันยังไม่พอยังรบกวนญาติโยมอีกต้องให้โยมผู้เฒ่าเอาอาหารไปให้บางครั้งไม่ป่วยแต่ก็ให้เอาไปให้บวชมาเป็นพระบวชมาฝึกหัดอบรมตัวเองไม่ใช่มาเป็นหนอนขี้เกียจอยู่ในวัดใครเป็นอย่างนี้หรือเริ่มจะเป็นรีบแก้ไขตัวเองกันเสียนะ